ถานการณ์จนถึงขณะนี้เราคงเห็นว่าสภาวะเศรษฐกิจของฝั่งสหภาพยุโรปกำลังแย่ลงนะครับและจนถึงขณะนี้ราคาน้ำมันที่บอกว่าจะมีแนวโน้มต่ำลงชั่วขณะยังไม่มีแนวโน้มที่จะต่ำลงเลยนะครับทางกลุ่มตะวันออกกลางและรัสเซียยังคงจับมือกันแน่นขึ้นราคาน้ำมันนะราคาน้ำมันตอนนี้พุ่งสูงเกินกว่า100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนั่นหมายความว่าประเทศไทยก็จะได้รับผลกระทบแต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยมีการลดน้ำมันมา2ลอกโดยเฉพาะเบนซินนะครับแต่สำหรับดีเซลยังคงอัตราเดิม 34.9 บาทนะครับต่อลิตรซึ่งราคาน้ำมันดีเซลปัจจุบันนี้อยู่ที่ประมาณ41บาทต่อลิตรแต่รัฐบาลขายอยู่ที่ 34.9 นะครับถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้ต่อไปสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยย่อมได้รับผลกระทบหนักกว่านี้แน่นอนสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้มีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์หลังจากที่บริจจอนสันนายกรัฐมนตรีอังกฤษลาออกนะครับการลอบสังหารชินโซอาเบะอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับของญี่ปุ่นแล้วก็การขับไล่ตระกูลราชปักษาที่เกิดขึ้นในบังคลาเทศนะครับเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองรวมทั้งเรื่องสถานการณ์สงครามในยูเครนด้วยกองทัพรัสเซียก็มีการรับมอบเรือดำน้ำที่ยาวที่สุดในโลกสามารถตั้งติดตั้งโตปิโดไพโซดอนนะครับพลังนิวเคลียร์สุดไฮเทค K369เบลร็อกโก้นะครับเรือดำน้ำที่ยาวที่สุดถูกส่งมอบให้แก่กองทัพรัสเซียอย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาณอู่ต่อเรือเซฟมันในเรือ CV ดอสวินนะครับทางตอนเหนือของรัสเซียผู้บัญชาการกองทัพเรือรัสเซียนะครับเข้าร่วมพิธีนี้และร่วมขอบคุณผู้ต่อเรือที่ส่งเรือวิจัยลำนี้อย่างไรก็ดีนะครับเบลโกร็อกรายงานระบุว่าความยาว182เมตรลำนี้นะครับยังได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นการบรรทุกอาวุธโตบิโดนิวเคลียร์แบบโพไซดอนจำนวน6ลูกโดยมีโตบิโดแบบนี้กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนานั่นหมายความว่าเป็นการติดอาวุธเพิ่มเติมของรัสเซียในขณะที่แอฟริกาใต้เผชิญกับสถานการณ์นองเลือดอีกเหตุการณ์หนึ่งขึ้นมาหลังจาก7กรกฎาคมไปต้นมากลุ่มมือปืนถล่มบาร์2แห่งไล่เลี่ยกันกราดยิงไม่เลือกหน้ากล้า19ชีวิตกลุ่มมือปืนสังหารผู้คนไปอย่างน้อย19รายในเหตุการณ์ที่เชื่อว่าเป็นการกราดยิงไม่เลือกหน้าภายในบาร์2แห่งในเวลาห่างกันไม่กี่ชั่วโมงในแอฟริกาใต้จากการเปิดเผยของตำรวจยิ่งทำให้ชื่อเสียงของประชาประเทศนะครับมัวหมองขึ้นไปอีกในฐานะศูนย์กลางอาชญากรรมนะครับของโลกเลยทีเดียวในขณะที่ยูเครนตอนนี้ก็เดือดเลยทีเดียวนะครับโวยรัสเซียยิงขีปนาวุธถล่มอพาร์ตเมนต์สังหารพลเรือนอย่างน้อย15รายยูเครนอ้างขีปนาวุธลูกหนึ่งของรัสเซียพุ่งใส่อาคารอพาร์ตเมนต์หลังหนึ่งทางภาคตะวันออกของประเทศส่งผลทำให้มีคนเสียชีวิตอย่างน้อย15รายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่กองทัพของมอสโกพยายามควบคุมนะครับภูมิภาคดอนมาสอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับแล้วก็ตอนนี้ครบรอบแล้ว10วันระทึกนะครับรัสเซียปิดท่อก๊าซป้อนเยอรมนีซ่อมบำรุงประจำปีนะครับยุโรปผวาตัดแล้วตัดเลยท่อลำเลียงใหญ่ที่สุดนะครับลำเลียงก๊าซจากรัสเซียป้อนสู่เยอรมนีจะซ่อมบำรุงประจำปีนะครับท่ามกลางการคาดหมายว่ากระแสก๊าซจะหยุดไหลเป็นเวลา10วันแต่รัฐบาลชาติต่างๆในยุโรปและตลาดบริษัทเอกชนทั้งหลายแสดงความกังวลว่าการปิดท่อก๊าซลำเลียงอาจจะลากยาวออกไปสืบเนื่องมาจากสงครามในยูเครนท่อลำเลียงนอร์ดสตรีม1นะครับลำเลียงก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียลอดใต้ทะเลบอลติกสู่เยอรมนี 55,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีแต่มันมีกำหนดปิดซ่อมบำรุงประจำปี
ตั้งแต่วันที่11ถึง21กรกฎาคมนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัสเซียลดการจ่ายก๊าซเหลือเพียง 40% ของศักยภาพโดยรวมของท่อก๊าซลำเลียงอ้างว่าบริษัทซีเมนต์นะครับส่งชุดอุปกรณ์ไปซ่อมกลับมาล่าช้าโดยเวลานี้กังหันแปลงก๊าซของท่อลำเลียง Nord Stream ที่ผ่านการซ่อมแซมแล้วนั้นยังติดค้างอยู่ในโรงซ่อมแห่งหนึ่งในแคนาดาสืบเนื่องมาจากมาตรการคว่ำบาตรของออตตาวาที่เล่นงานในรัสเซียอย่างไรก็ตามล่าสุดแคนาดานะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกว่าจะมีการส่งกังหันแปลงก๊าซที่ผ่านการซ่อมแซมแล้วแต่บอกเช่นกันว่าจะยกระดับการคว่ำบาตรเล่นงานพลังงานของมอสโกกระทรวงพลังงานต่างประเทศของยูเครนระบุในถ้อยแถลงรู้สึกผิดหวังอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจของแคนาดาเรียกร้องแคนาดากลับลำตัดสินใจโดยอ้างว่าจะส่งคืนดังกล่าวเทียบกับเป็นการปรับแม้มาตรการปรับแก้มาตรการคว่ำบาตรที่กำหนดเล่นงานมอสโกตามเสียงคร่ำครวญของรัสเซียนะครับสำหรับยูโรเกรงว่ารัสเซียอาจจะขยายกรอบเวลาซ่อมบำรุงเพื่อจำกัดอุปทานก๊าซที่ป้อนกับยุโรปเพิ่มเติมโยนแผนเติมเต็มพลังสำรองนะครับก่อนฤดูหนาวเข้าสู่ความยุ่งเหยิงขณะที่ก๊าซกำลังสร้างความเจ็บปวดให้แก่บรรดาผู้บริโภคที่ต้องจ่ายเงินในราคาสูงขึ้นและกระตุ้นให้รัฐบาลชาติต่างๆต้องงัดมาตรการฉุกเฉินออกมารับมือในขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกาตอนนี้อยู่ในอาการร่ำไห้นะครับคะแนนนิยมปรากฏว่าดิ่งลงเหลือแค่ 29% ทุกเพศทุกวัยไม่พอใจการทำงานคะแนนนิยมของประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาลดลงต่ำกว่า 30% นับว่าต่ำสุดเท่าที่เคยมีมาจากการสำรวจความคิดเห็นรอบใหม่นะครับผลการสำรวจนะครับที่ทำโดยบริษัทโพลออนไลน์วิเคราะห์พบว่ามีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งชาวสหรัฐอเมริกา 29% ที่พอใจการทำงานของประธานาธิบดีโจไบเดนและมีถึง 85% ไม่พอใจส่วน 13% บอกว่าไม่มั่นใจในผลสำรวจยังพบว่าประชาชนชาวอเมริกันในกลุ่มอายุเพศและการศึกษาส่วนใหญ่แล้วไม่พอใจผลงานของประธานาธิบดีโจไบเดนและชาวอเมริกันผิวขาวเกือบ 66% บอกว่าไม่สนับสนุนผู้นำรายนี้อย่างไรก็ตามเขายังคงเป็นที่นิยมในหมู่ชาวผิวสีหรือคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันซึ่งคนกลุ่มนี้มีถึง 55% บอกว่าพอใจผลงานของประธานาธิบดีโจไบเดนไบเดนมีคะแนนนิยมในระดับตกต่ำแทบทุกรัฐยกเว้นฮาวายและเวอร์มอนต์นะครับ ไม่เว้นแต่รัฐเดลแวร์บ้านเกิดของผู้นำรายนี้ซึ่งมุมมองต่อโจไบเดนโดยรัฐแห่งนี้มีผู้ไม่พอใจจากผลงานของเขามากถึง 54%ในขณะที่สื่อตะวันตกเล่นงานทางวลาดิเมียร์ปูตินแฉปูตินแอบเซ็งบอกว่าเมียรับอดีตนักยิมจูจูป่องลูกท้องลูกสาวอีกคนหนึ่งอดีตขออภัยฮะสื่อต่างประเทศเผยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียออกอาการไม่ค่อยปลื้มหลังรู้ว่าภรรยาสาวอดีตนักยิมนาสติกนะครับอาลีนาคาบาเอวาตั้งครรภ์ลูกคนที่5เป็นผู้หญิงโดยข่าววงในระบุว่าผู้นำผิวขาวถึงกับบทอุ่มว่ามีลูกสาวเยอะพอแล้วนะครับข่าวการตั้งครรภ์ของลูกสาวของคาบาเอวาซึ่งเป็นอดีตนักยิมนาสติกนะครับที่อ่อนวัยกว่าปูตินถึง30ปีถูกเผยแพร่ทางบัญชีเทเลแกรมนะครับซึ่งเชื่อกันว่าเป็นคนวงในทำเนียบเคมบรินเป็นคู่ดูแลอย่างไรก็ตามดูเหมือนปูตินจะไม่ค่อยตื่นเต้นกับกระแสข่าวนี้สักเท่าไหร่นะครับเว็บไซต์หนึ่งอ้างว่าจากข้อมูลระบุว่าเธอเคยเกิดให้ลูกชาย2คนและลูกสาวแฝดอีก1คู่แก่ผู้นำรัสเซียมาแล้วโดยเด็กๆทุกคนเกิดในสวิตเซอร์แลนด์ปัจจุบันเธอกับลูกๆยังคงอาศัยอยู่ที่นี่อย่างลับเพื่อความปลอดภัยนะครับในขณะที่มาเก๊าก็มีการสั่งปิดคาสิโนเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีเส้นโอมิครอนตอนนี้กลับมาระบาดทางการมาเก๊าสั่งปิดคาสิโนทั่วเกาะเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีเพื่อยับยั้งสถานการณ์โควิด-19 ที่แพร่ระบาดอย่างหนักขณะที่มาตรการปิดบ่อนส่งผลให้ราคาหุ้นบริษัทคาสิโน
ดิ่งรูดไปตามๆกันเลยทีเดียวฮะในขณะที่สหรัฐอเมริกากล่าวโทษรัสเซียบุกยูเครนเป็นต้นตอวิกฤตประเทศศรีลังกาเอนโทนีเครมรินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาบอกว่าปฏิบัติการรุกรานยูเครนของรัสเซียควรถูกกล่าวโทษบางส่วนต่อสถานการณ์ความยุ่งเหยิงที่ศรีลังกากำลังเผชิญอยู่ศรีลังกาตกอยู่ในความไม่สงบมาหลายเดือนท่ามกลางสภาวะขาดแคลนอุปทานและพลังงานราคาข้าวต่างๆพุ่งทะยานและล่าสุดสถานการณ์ลุกลามบานปลายพวกผู้ประท้วงหลายพันคนบุกเข้าไปทำเนียบประธานาธิบดีนะครับโคทาพยะราชปักษาทำให้เขาต้องหลบหนีออกนอกประเทศนะครับในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีนะอังกฤษนะฮะเป็นคนเรียกร้องตั้งนาโต้โลกปกป้องไต้หวันลิชทรันนะครับรัฐมนตรีสมาชิกรัฐสภาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักรเข้าร่วมแย่งชิงเป็นผู้นำคอนเซอร์เวทีฟนะครับซึ่งก้าวมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่บริจอนสันโดยเธอแสดงเจตจำนงและวางกรอบคร่าวๆเกี่ยวกับแนวทางการหาเสียงในบทความที่เผยแพร่บนหนังสือพิมพ์นะครับ The Telegraph เมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาเธอบอกว่าฉันเสนอตัวเพราะว่ามีความสามารถเป็นผู้นำทำการตัดสินใจที่ยากลำบากต่างๆฉันมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการฉันมีประสบการณ์และมีความแน่วแน่นะครับเธอบอกเช่นนั้นในขณะที่ยังออกไม่เลิกปรากฏว่าม็อบที่ศรีลังกาประกาศยึดทำเนียบยาวจนกว่าราชปักษาจะลาออกผู้ประท้วงนะครับชาวศรีลังกายังคงปฏิเสธนะครับที่จะล่าถอยหลังจากบุกทำเนียบประธานาธิบดีในกรุงโคลัมโบจนทำให้ผู้นำศรีลังกาต้องเพ่นหนีและให้สัญญาว่าจะยอมลาออกจากตำแหน่งในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเหตุจลาจลที่เกิดขึ้นจากความคับแค้นของประชาชนต่อสภาวะเศรษฐกิจครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ70ปีซึ่งพวกเขาเชื่อว่าสถานการณ์การบริหารล้มเหลวและผิดพลาดทุจริตคอร์รัปชันของประธานาธิบดีโกตาบายาราชปักษาและพวกพ้องชาวศรีลังกาหลายแสนคนออกมาชุมนุมประท้วงในกรุงโคลัมโบเพื่อเรียกร้องให้ราชปักษาแสดงความรับผิดชอบกับวิกฤตการขาดแคลนยารักษาโรคอาหารและเชื้อเพลิงขั้นรุนแรงท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ล่มสลายทำให้ประชาชนตาดำๆต้องเดือดร้อนแสนสาหัสนะครับหลังจากบุกบ้านและบุกทำเนียบผู้ประท้วงนับร้อยนะครับก็ได้สำรวจห้องอันหรูหราของประธานาธิบดีที่เคยอาศัยอยู่ต่างโดดลงว่ายน้ำหรือค้นตู้เสื้อผ้าของราชปักษาด้วยความสะใจขณะที่พ่อแม่บางคนพาลูกไปนั่งเล่นเปียโนชมศิลปะราคาแพงและผลัดกันนั่งถ่ายรูปบนเก้าอี้ประจำตำแหน่งของประธานาธิบดีนะครับในขณะที่มือยิงชินโซอาเบะปรากฏว่าเป็นสมาชิกโบสถ์แห่งความสามัคคีด้านผู้นำโบสถ์ปัดชี้แจงเรื่องเงินบริจาคประธานโบสถ์แห่งความสามัคคีในญี่ปุ่นออกมาแถลงยอมรับว่าแม่ของเทสยะยามากามินะครับมือปืนสังหารอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะเป็นสมาชิกโบสถ์จริงแต่ไม่ขอให้รายละเอียดเรื่องเงินบริจาคที่คนร้ายอ้างว่าเป็นจำนวนทำให้สู่การลอบสังหารอดีตผู้นำประเทศก่อนหน้านี้สื่อญี่ปุ่นรายงานว่าเขาซึ่งเป็นสมาชิกของกองกำลังป้องกันตนเองในทะเลได้ให้การกับตำรวจว่าสาเหตุที่มุ่งเป้าหมายในการสังหารอาเบะเพราะเชื่อว่านายกมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มศาสนา1ซึ่งแม่ของเขาเป็นสมาชิกอยู่และรู้สึกโกรธที่แม่เอาเงินไปบริจาคให้กับองค์กรศาสนาแห่งนี้มากมายจนครอบครัวเกิดปัญหาด้านการเงินนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คงจะเป็นเรื่องสถานการณ์การต่างประเทศโดยรวมนะครับเดี๋ยวมาว่ากันในกระบวนการของงานวิเคราะห์ในงานวิเคราะห์นะครับสิ่งที่เราเห็นขณะนี้นะครับเกิดปรากฏการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับปรากฏว่าสถานการณ์ในบังกลาเทศนะครับเป็นสถานการณ์ที่ถูกจับตามองนะครับตอนนี้มีการเรียกประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็รัฐบาลนะครับโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีเพื่อแก้ไขปัญหาตอนนี้ฝูงชนก็เริ่มเบาบางลงนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับที่ศรีลังกาคงเป็นประเทศแรกกับการล่มสลายอย่างไรก็ตามยังมีอีกหลายประเทศนะครับที่ต้องเผชิญในลักษณะ
เดียวกันนะโดยเฉพาะฝั่งสหภาพยุโรปเชิงงานสังเคราะห์นะครับแนวโน้มสภาวะเศรษฐกิจของโลกมีโอกาสที่จะตกต่ำอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากเรื่องของวิกฤตของพลังงานไม่ว่าจะเป็นน้ำมันแล้วก็ก๊าซตอนนี้ก็ยาวนานมาหลายเดือนหลังจากที่กลุ่มซาอุดิอาระเบียนะครับแล้วก็รัสเซียจับมือกันเป็นกลุ่ม OPEC Plus นะครับขึ้นราคาน้ำมันแล้วก็ก๊าซอย่างต่อเนื่องฝั่งสหภาพยุโรปโดยเฉพาะเยอรมนีกำลังได้รับบทเรียนอันแสบเผ็ดผวาเลยล่ะตอนนี้นะครับเยอรมนีต้องขาดแคลนพลังงานนะครับเพื่อใช้ในประเทศก่อนหน้านี้รัสเซียก็ส่งไปเพียง 40% ตัดไป 40% นะครับแล้วก็ส่งไปเพียง 60% เท่านั้นทำให้สถานการณ์ภายในประเทศเยอรมนีเกิดความวุ่นวายนะครับมีการทำโพลขึ้นมานะครับคนเยอรมนีก็เรียกร้องให้ยูเครนนั้นยอมเสียสละแผ่นดินของตัวเองบางส่วนนะครับสถานการณ์ที่ขมึงตึงเกียวและการคว่ำบาตรที่เกิดขึ้นตอนนี้กำลังส่งผลกระทบไปยังสหภาพยุโรปหลายประเทศกำลังเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจนะครับขณะนี้การแพร่กระจายที่ล้มเหลวของสภาวะเศรษฐกิจเกิดขึ้นโดยมีต้นเหตุนะครับมาจากการพิมพ์พันธบัตรโดยไม่มีทองมาค้ำประกันการทำสงครามอาวุธทำสงครามทางการค้าและสงครามไวรัสจึงเกิดขึ้นยาวนานติดต่อกันมากกว่า2ปีแล้วนะครับและก็ขยายวงกว้างไปเรื่อยๆสถานการณ์จนถึงขนาดนี้ยังคงไม่สามารถทำให้สหรัฐอเมริกามีคะแนนนิยมดีขึ้นหรือสถานการณ์ดีขึ้นยิ่งหนักไปกว่าเดิมโดยเฉพาะคะแนนนิยมของประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับที่เป็นผู้นำกลุ่มองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้นะครับได้รับความนิยมตกต่ำลงในขณะที่ประเทศอังกฤษนะครับอัตราเงินเฟ้อสูงที่สุดในรอบ40ปีจนเป็นที่มาของบริส จอนสันนายกรัฐมนตรีของอังกฤษต้องประกาศลาออกหลังจากที่คณะรัฐมนตรีนะครับคว่ำบาตรนะครับด้วยการประกาศลาออกไปเรื่อยๆสถานการณ์จนถึงขณะนี้เราคงเห็นว่าสภาวะเศรษฐกิจของฝั่งสหภาพยุโรปกำลังแย่ลงนะครับและจนถึงขณะนี้ราคาน้ำมันที่บอกว่าจะมีแนวโน้มต่ำลงชั่วขณะยังไม่มีแนวโน้มที่จะต่ำลงเลยนะครับทางกลุ่มตะวันออกกลางและรัสเซียยังคงจับมือกันแน่นขึ้นราคาน้ำมันนะราคาน้ำมันตอนนี้พุ่งสูงเกินกว่า100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนั่นหมายความว่าประเทศไทยก็จะได้รับผลกระทบแต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยมีการลดน้ำมันมา2ลอกโดยเฉพาะเบนซินนะครับแต่สำหรับดีเซลยังคงอัตราเดิม 34.9 บาทนะครับต่อลิตรซึ่งราคาน้ำมันดีเซลปัจจุบันนี้อยู่ที่ประมาณ41บาทต่อลิตรแต่รัฐบาลขายอยู่ที่ 34.9 นะครับถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้ต่อไปสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยย่อมได้รับผลกระทบหนักกว่านี้แน่นอนนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เว้นแต่ชาติของเราไม่ให้ใครเข้า
ำทำลายรักจนกระทั่งหมดเลือดเนื้อเราชีวิตร่างกายเราไม่เสียดายตายแล้วก็เผาทุกสิ่งยอมคลาดเป็นประชาจนกระทั่งหมดเลือดเนื้อเรา